ปกติอะค่ะเวลามันมีข่าวเรื่องความไม่เป็นเสถียรภาพเอกภาพของรัฐบาลเนี่ยมันกระทบกับภาคอุตสาหกรรมไหมคะแน่นอนครับต้องยอมรับว่าปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกประเทศเหมือนกันก็คือ 1. เสถียรภาพของการเมืองเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่มันมีความเปราะบางการที่ประเทศเราเนี่ยเราตอนนี้เรากำลังต้องพึ่งพานักลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมใหม่ๆในขณะเดียวกันเป็นโอกาสดีที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของความวุ่นวายในการย้ายฐานการผลิตจากเรื่องของเทรดวอร์จากเรื่องของบูมิรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดึงเม็ดเงินลงทุนเหล่านี้เนี่ยจากต่างชาติปัจจัยหนึ่งในการที่จะเป็นการอนุมัติในการมาลงทุนสร้างความเชื่อมั่นก็คือเรื่องของปัจจัยทางการเมืองเป็นสาระสำคัญในการที่จะเช็คลิสต์เมื่อเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีแค่ประเทศเดียวนะครับในภูมิภาคนี้ใช่ครับเขาวัดด้วยอะไรอะคะการที่เขาดูปัจจัยการเมืองบ้านเราอะค่ะคืออย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราดูเนี่ยมันดูที่นโยบายเพราะว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนิ่งแล้วก็มีนโยบายชัดเจนเนี่ยนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยก็จะสามารถไปคำนวณหรือไปดูว่าเขาจะลงทุนอะไรที่มันสอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐบาลนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลไม่นิ่งหรือว่ามีความเสี่ยงแน่นอนครับตอนแรกยังจะคิดว่าจะมาลงทุนก็ต้องคิดละก็ต้อง wait and see ต่อจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะนิ่งมันเป็นการเสียโอกาสทั้งสิ้นแหละครับเพราะว่าในเชิงของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเนี่ยเวลาเป็นต้นทุนที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราแยกออกเป็นตัวนโยบายเพียวๆเลยกับอีกหนึ่งก็คือนิ่งหรือไม่นิ่งเฉพาะส่วนของนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ค่ะดูแล้วโอเคไหมคะยังมีส่วนไหนที่แบบว่าขาดเกินไปอะไรอย่างนี้ไหมคะคือนโยบายของท่านเศรษฐาเนี่ยมันมีความชัดเจนก็คือเรื่องของการที่บอกว่าขณะนี้ประเทศไทยเปิดรับสำหรับนักลงทุนแล้วอันนี้เป็นแมสเซจหรือว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างชัดเจนและการที่ท่านเนี่ยได้เดินสายออกไปพบปะกับนักลงทุนทั่วโลกอย่างที่เราทราบกันเป็นข่าวผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการที่ตอกย้ำว่าประเทศไทยขณะนี้มีความพร้อมแล้วและโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายใหม่ๆคือต้องเรียนครับว่าแพลตฟอร์มของการลงทุนในอดีต 4-50 ปีของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเดิมๆเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่ารับจ้างการผลิตหรือ OEM เป็นส่วนใหญ่ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับว่า 4-50 ปีที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้เราเองเนี่ยส่งออกลดลงและนั่นเนี่ยก็คือทุกคนก็บอกกันว่าสินค้าของประเทศไทยเนี่ยเริ่มล้าสมัยไม่ใช่เป็นสินค้าที่โลกต้องการอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราต้องพยายามที่จะปรับปรุงโครงสร้างการผลิตการลงทุนใหม่ของประเทศซึ่งผมก็คิดว่าวิกฤตครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับทำทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลได้มีนโยบายชัดเจนว่าจะสนับสนุนสินค้าเช่นพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว EV ดิจิตอลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง Medical Hub หรือ Wellness ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วรวมทั้ง Creative Industryรวมทั้งซอฟต์พาวเวอร์ที่ตะกี้ได้ประกาศไปไว้แล้วเนี่ยผมว่านี่มันมีความชัดเจนก็ดูเข้าทางเพื่อไทยเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของเพื่อไทยอยู่แล้วต้องยอมรับว่าเพื่อไทยเนี่ยที่มีแต้มต่อที่ประชาชนเลือกกันเนี่ยแล้วก็ยังจำภาพอยู่ก็คือความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจหรือทำเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเมื่อมีนโยบายที่ชัดเจนนักลงทุนทั่วโลกครับเมื่อไปฟังเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยหนึ่งนอกจากจุดที่เราตั้งของประเทศละเราอยู่จุดศูนย์กลางในภูมิภาคนี้แต่เมื่อนโยบายนิ่งชัดเจนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เตรียมตัวที่จะมาแต่พอจะเกิดภาวะการเมืองที่ไม่นิ่งไม่มีเสถียรภาพแล้วก็มีความเสี่ยงเนี่ยใครๆก็ไม่ชอบครับ
นักลงทุนที่ไหนเขาชอบความที่แน่นอนนะครับอะไรที่มันมีเสถียรภาพเนี่ยเขาชอบเพราะว่าปัจจัยต่างๆความเสี่ยงมันจะลดลงนะครับแล้วก็คำนวณง่ายแต่ว่าถ้าตอนนี้มันมีความเสียวไส้ซึ่งคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าเราอยู่กับความไม่แน่นอนหรือความเสียวไส้เหล่านี้มาตลอดหลายเป็นเวลานานคือเราถนัดอยู่แล้วกับการเมืองแบบขึ้นๆลงๆเราอาจจะตกใจในช่วงสั้นแบบตกใจเป็นไวรัลเป็นดราม่าสักแป๊บเดียวแล้วเราก็ชินแต่ว่าต่างชาติก็ไม่ชินกับเราครับเขาไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือเรามีความจำเป็นขนาดที่ว่าเขาต้องยอมรับตรงนั้นได้หรือในเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขานิ่งกว่าเรานะฮะเขาไม่มีปัญหาเลยเขาเสถียรกว่าเรามากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งประเทศไทยและต่างชาติด้วยครับเวลามีข่าวการเมืองเนี่ยค่ะมันกระทบภาคธุรกิจเยอะไหมคะอย่างเช่นช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือช่วงของคำถามว่ารัฐบาลรู้สึกจะไม่ค่อยแน่นอนอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆธุรกิจนะฮะมันก็เหมือนยอดพีระมิดนะก็ถ้าเป็นบางธุรกิจมันอาจจะไม่เกี่ยวมันถ้าเกิดมันเกี่ยวเป็นแมสมากๆแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นลักษณะที่เป็นนโยบายที่ไปเกี่ยวกับนโยบายก็อาจจะมีกระทบเพราะว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะดําเนินการไปทิศทางใดนะฮะมันก็จะส่งสัญญาณกลับไปถึงเศรษฐกิจโลกสังคมโลกด้วยมันก็จะเป็นส่วนนะครับคือผมมองว่าบางธุรกิจก็อาจจะกระทบบางธุรกิจก็คงไม่กระทบนะครับมันสั่นคลอนมั้ยคะทุกครั้งที่มีข่าวอย่างเช่นข่าว40สว.ยื่นถอดถอนท่านนายกหรือแม้แต่กระทั่งใครจะจับมือกับใครมันสั่นคลอนวงการธุรกิจด้านพลังงานมั้ยคะคือถ้าพูดอย่างนี้ก่อนฮะส่วนตัวของผมเองเนี่ยเราเริ่มพยายามทำธุรกิจที่ไม่ได้ไปลิงก์กับการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลมากนะครับจะเห็นได้ว่าบริษัทเนี่ยเริ่มกระจายไปทำอะไรที่มันเป็น fully commercial ความกระทบมันก็น้อยลงแต่บางบริษัทที่เขาอาจจะไปลิงก์เกี่ยวกับเรื่องนโยบายมากๆก็อาจจะมีผลกระทบเยอะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่จริงๆคือเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราก็อยากจะ diversify นะก็คือทำยังไงให้เกิดการบาลานซ์ขึ้นนั่นคือสาเหตุว่าเราเริ่มออกไปต่างประเทศเราเริ่มไปทำธุรกิจที่มันเป็น fully competition นะครับซึ่งมันยากนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเดินไปนะครับหาความสกิลของเราถูกคือทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียบางอย่างอยากกินอดเปรี้ยวกินหวานบางอย่างอยากจะทำอะไรที่มันระยะยาวที่มันมั่นคงก็ต้องเหนื่อยหน่อยผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติอ่ะนะครับของทุกธุรกิจทุกสาขานะครับคืออย่างข่าวที่ว่า40สว.ยื่นสอยนายกแค่เป็นข่าวตรงนี้ออกมาเนี่ยความเชื่อมั่นก็ลดเลยเหรอคะแน่นอนครับพอทันทีที่ยื่นเนี่ยมีข่าวปั๊บเนี่ยสิ่งที่ส่วนตัวผมได้รับการติดต่อก็คือรับโทรศัพท์รับไลน์จากนักลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็นักลงทุนต่างชาติที่กำลังจะมาลงทุนบางคนก็ส่งเมสเซจมาถามว่า what happened เนี่ยมาแล้วก็ what's next ก็คือถามว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะไปยังไงกรณีถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยความเสี่ยงเกิดมาเกิดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาไม่เป็นคุณมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้นโยบายต่างๆที่วางไว้หรือที่เขาได้รับฟังหรือเตรียมแผนที่จะมาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคอยติดตามสถานการณ์แม้กระทั่งวันนี้ก็ยังมีคนถามอยู่นั่นนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงพอได้ข่าวอะไรบ้างไหมซึ่งก็ตอบไปครับว่าเราก็ในฐานะคนไทยด้วยกันเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับโจทย์ตอนนี้ในทางการเมืองของรัฐบาลนะคะสิ่งที่จะต้องทำให้ได้เพื่อรักษาฐานนิยมแล้วก็เพื่อให้คนมารักรัฐบาลเยอะๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างคะได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมคือสำคัญสุดคือปากท้องประชาชนเรื่องสินค้าเกษตรเรื่องการส่งออกเรื่องการหารายได้เข้ามาประเทศอันนี้คือสำคัญที่สุดถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีเหมือนเรามีครอบครัวเรามีรายได้เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายเรามากขึ้นมากขึ้นจนเราไม่ไหวเราก็อยู่ไม่ได้เราต้องมีรายได้มากขึ้นนี่คือสำคัญที่สุดขวัญให้ประชาชนในระยะเวลาอันใกล้มั้ยคะตอนนี้มันมี2ขาขาแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของปาล์มน้ํามันก็ต้องลงไปช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ตามนโยบายของท่านรองนายกภูมิธรรมซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไงท่านดูแลเรื่องนี้แล้วก็มอบหมายเราลงไปดูในเรื่อง
การที่ราคาตกต่ําแก้ปัญหาอย่างไรความจริงคืออะไรแค่นั้นเองอันนี้ขาที่1ขาแก้ปัญหาในประเทศขาที่2คือนํารายได้ต่างประเทศเข้ามา2ขาต้องบวกกันนี่ก็ผ่านมาเกือบปีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยประชาชนคงอยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นรัฐบาลเองก็มีข้อได้เปรียบอยู่แล้วในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองนะครับฉะนั้นเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลในสภาเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเสถียรภาพทางการเมืองนอกสภาความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะพยุงหรือว่าทําให้รัฐบาลอยู่ครบ4ปีได้ฉะนั้นเนี่ยเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยนอกสภาเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักอยู่ที่การประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลทำเศรษฐกิจให้ดีนะครับอย่างวันนี้ถ้าถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไม่ดีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการลงทุนก็ไม่ดีการลงทุนจากต่างประเทศนะครับการส่งออกก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยเราก็เหลือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเดียวที่พยุงเศรษฐกิจรากหญ้าพยุงทุกคนไม่ให้จมน้ำแม้ว่า GDP จะต่ำนิดนึงแต่ก็ยังไม่จมน้ำกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รัฐบาลจะต้องเหมือนกับว่าออกอาวุธอะนะครับให้ชัดเจนเลยว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจากนี้ไปจะเดินหน้ากันอย่างไรจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกันอย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยกลับมายิ่งใหญ่กลับมาเป็นหนึ่งในอาเซียนเหมือนเดิมมันเหมือนการเร่งเครื่องไหมคะโอ้อันนี้ต้องเร่งเครื่องแล้วล่ะนะครับเต็มสูบแล้วต้องเร่งเครื่องก็4ปีใช่ไหมก็เนี่ยแผ่บเดียวเนี่ยปีงแล้วเนี่ยเนี่ยผมมองถ้าอีก3ปีจะเลือกตั้งอีกเนี่ยโอ้โหยังต้องไปเตรียมชุดเตรียมเหนื่อยแล้วเลยเร็วมากเวลาเร็วมากฉะนั้นแต่ละวันของรัฐบาลมันมีค่าแล้วก็เสถียรภาพการเมืองก็มีอยู่แล้วเข้าไปช่วยเพื่อไทยเลยดีไหมคะเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วนะจีบแบบตื้อขอให้ไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเป็นกำลังใจอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ไปมีอะไรก็ผมก็ยินดีอยู่แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็มีอะไรก็ยินดีเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยไม่แปะป้ายเพื่อไทยใช่ไหมเรื่องการเมืองหรือระดับประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจมันยังมีหลายปัจจัยที่เราอาจจะต้องเอามาบาลานซ์กันผมว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าก่อนจะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยประเทศเราต้องมีเสถียรภาพก่อนประเทศไทยเนี่ยมันถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนนะครับจะต้องถึงเวลามาทบทวนแล้วก็ปรับเรื่องของการเมืองระบบการเมืองทุกอย่างนะครับให้มันเป็นสากลรวมทั้งของภาคเศรษฐกิจเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการถึงเวลาทำเรื่องใหญ่พร้อมๆกันแล้วฮะทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน